จุกกุยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับจุกุยตะลุยเกมวันนี้ครับผมมาแกะกล่องนี้กันได้รับมาจากคุณโจโจ้นะครับห่อมาอย่างดีมากเลยกล่องเบื้องเริ่มเลยฮะเป็นบับเบิ้ลแรปแบบเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็มีแบบเม็ดเล็กอยู่ข้างในครับผมจะมีรอยนี้หน่อยนึงเสียดายมากเลยเป็นรอยเทปกาวที่โดนแกะออกไปนะครับข้างกล่องก็สีทับเฟดนิดนึงฮะสีทับเฟดนิดนึงเหลืองหน่อยๆก็ตามนั้นนะครับนี่จะเป็นใบอะไรไม่รู้เหมือนกันใบคำเตือนฮะยังเป็นคู่มือฮะ Nintendo 64หรือ N64 นั่นเองซึ่งเลขเขาจะตรงกันนะครับเลขเครื่องกับคู่มือตรงกันแจ่มเลยตัวเครื่องจะใช้ไฟ110เป็นของญี่ปุ่นนะฮะเป็นของญี่ปุ่นนี่เป็น expansion ไว้ต่อใหม่มากเลยสวยมากครับผมเสียดายแค่กล่องแค่นี้ก็เป็นตลับสีดำมาถ้าเป็นแหลมแดงต้องซื้อแยกนะครับโอ้โหใส่ปิ้งครับผมสล็อตใส่ปิ้งเลยไอ้นี่มีรอยขูดนิดหน่อยอะแดปเตอร์ไฟฮะ100โวลต์100โวลต์ครับผมเวลาใช้ก็จะเสียบอย่างนี้ฮะแล้วตัวนี้เขาไปเสียบหม้อแปลงสเต็ปดาวแล้วก็จอยคอนโทรลเลอร์ฮะก็เป็นสีแดงใสฮะด้านล่างก็จะเป็นสีใสขุ่นๆตอนนี้เอาไว้ต่อเมมโมรี่การ์ดไว้ต่อตัวแพ็กสั่นเนี่ยครับนะครับอนาล็อกแน่นฮะอนาล็อกแน่นๆแจ่มเลยนี้สวยมากฮะเป็นของสะสมฮะเป็นของสะสมของคุณโจโจ้เขาก็มาแบ่งปันกันฮะถือว่าสวยงามฮะสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวครับผมนี่ก็ Nintendo 64สีแดงใสครับผมขอบคุณคุณโจโจ้ที่แบ่งงานสะสมฮะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบนะฮะ N64 จะออกมายุค
ไล่เลี่ยกับ PlayStation 1นะครับ Play 1นั่นเองก็เป็นคู่แข่งกันมาฮะจุกุยตะลุยเกมสวัสดีครับชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukui channel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukui hobby world